ถนนเจริญกรุงฝุ่นจับสกปรกมีตรอกอาจมร.5ทรงกำชับทำให้สะอาดก่อนต่างชาติมาขอขอบคุณศิลปะวัฒนธรรมที่เผยแผ่เมื่อวันจันทร์ที่10มกราคมพ.ศ. 2565ตั้งแต่รัชกาลที่1ทรงย้ายราชธานีมาสร้างกรุงเทพบ้านเมืองก็มีวิวัฒนาการเรื่อยมานะครับเริ่มต่อเติมสร้างถนนหลายจุดในแต่ละรัชสมัยจนมาถึงช่วงรัชกาลที่5ซึ่งเป็นช่วงที่บ้านเมืองถูกพัฒนาในหลายด้านและเป็นที่รู้กันว่าถนนจุลกรุงในเวลานั้นเป็นถนนที่ทันสมัยแต่หากย้อนกลับไปก่อนหน้าการปรับปรุงถนนจุลกรุงก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีบันทึกว่าฝรั่งติเตียนเรื่องความสกปรกกันด้วยนะครับบันทึกทั้งของชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5ต่างเอ่ยถึงถนนเจริญกรุงกันมากอาทิบันทึกของคาร์ล บล็อกชาวยุโรปที่เข้ามาในไทยเมื่อพ.ศ. 2424คาร์ล บล็อกได้รับการต้อนรับจากเจ้านายในไทยและมีโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆรวมถึงถนนเจริญกรุงด้วยและเอ่ยถึงถนนเช่นหนึ่งว่ากรุงจรูนซึ่งตามความเห็นของคุณสมบัติภายน้อยเชื่อว่าหมายถึงถนนเจริญกรุงแต่ชาวต่างชาติอาจฟังผิดและไปเขียนผิดตามเนื้อความช่วงหนึ่งเอ่ยว่าถนนบางตอนอยู่ใต้น้ำเมื่อเจอฝนตกหนักนะครับถนนเจริญกรุงในสมัยนั้นขึ้นชื่อว่าใหญ่และยาวนะครับที่สุดคุณสมบัติปลาน้อยบรรยายในหนังสือเล่าเรื่องมาก่อนว่าสมัยก่อนจัดสร้างโดยแบ่งเป็น2ตอนคือถนนเจริญกรุงตอนในและถนนเจริญกรุงตอนใต้นะครับทั้ง2ส่วนมันจบกันที่สะพานเหล็กบุญซึ่งภาษาราชการเรียกสะพานนี้ว่าสะพานดำรงสถิตถนนเจริญกรุงตอนในเป็นถนนที่อยู่ฝั่งภายในกำแพงเมืองนะครับสร้างเมื่อพ.ศ. 2405นะครับในสมัยของรัชกาลที่4ขณะที่ถนนเจริญกรุงตอนใต้สร้างตั้งแต่สะพานเหล็กบนคือตั้งแต่สะพานดำรงสถิตเป็นต้นไปออกไปนอกกำแพงพระนครตลอดจนถึงตลาดน้อยและบางรักนะครับเมื่อครั้งสร้างใหม่ย่อมเห็นกันว่ากว้างมากผู้ใหญ่ที่มาเดินบุญกันว่าจะให้ใครมาเดินกันแต่เมื่อมาดูในยุคปัจจุบันก็จะเห็นได้ว่าการหาเป็นเช่นดังที่วิจารณ์ไว้เมื่อก่อนเนื่องจากจะเห็นได้ว่ารถมากขึ้นจนถนนคับแคบกันไปแล้วนะครับถนนเจริญกรุงตอนในเนี่ยว่ากันว่าสร้างภายหลังถนนเจริญกรุงตอนใต้นะครับโดยสร้างเพื่อให้ฝรั่งได้มีที่ขี่ม้าเที่ยวเล่นดังจะเห็นได้จากพระราชปรารภในรัชกาลที่4ซึ่งพระองค์มีพระราชบันทึกไว้ว่าสะเหมือนหนึ่งถนนเจริญกรุงหรือจะเอาตามปากชาวเมืองว่าถนนใหม่ชาวต่างประเทศเขาชื่อกันขอให้ทำขึ้นเพื่อจะใช้ม้าใช้รถให้สบายให้ถูกมันเย็นเส้นสายเหยียดยืดสบายดีผู้ครองแผ่นดินฝ่ายไทยเห็นชอบด้วยจึงได้ยอมทำตามขึ้นครั้นสร้างขึ้นแล้วคนใช้ม้าทั้งไทยทั้งชาวต่างประเทศกี่คนใช้รถอยู่กี่เล่นใช้ก็ไม่เต็มถนนใช้อยู่แต่ข้างหนึ่งก็ส่วนถนนอีกข้างหนึ่งก็ทิ้งตั้งเปล่าอยู่ไม่มีใครเดินม้าเดินรถเดินเท้าผู้ครองแผ่นดินฝ่ายไทยทำถนนกว้างเสียค่าจ้างขุดดินขุดทรายเสียเปล่าไม่ใช่หรือถ้าจะทำแต่แค่แพร่พอคนเดินก็จะดีแต่ซึ่งทำอย่างไว้นี้ก็เผื่อไว้ว่าเมื่อนานไปภายหน้าบ้านเมืองสมบูรณ์มีผู้คนมากขึ้นรถแล่ม้าแล่คนจะได้คล่องสะดวกจึงทำให้ใหญ่ไว้แต่เดี๋ยวนี้บ้านเมืองยังไม่เจริญทางใจครึ่งหนึ่งของถนนเพราะไม่มีคนเดินคนใช้ก็ยับไปเสียก่อน
จความนี้ย่อมทำให้เห็นพระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของเรานะครับซึ่งทรงมองการไกลกระทั่งการพัฒนามาในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเป็นช่วงที่ถนนเจริญกรุงกลายเป็นถนนที่ทันสมัยสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในย่านการค้าจากการสร้างตึกสองฟากถนนในช่วงสมัยรัชกาลที่5นะครับมีบ้านเรือนหลังคามุงจากสลับกับโรงบ่อนเบี้ย7แห่งนะครับในถนนเจริญกรุงสมัยนั้นนะครับอย่างไรก็ตามมีเสียงร่ำลือว่าถนนใหม่นั้นมีมุมมืดอยู่บ้างดังที่มีเสียงฝรั่งติเตียนกันเรื่องข้อบกพร่องในการทำความสะอาดเข้ามานะครับและจะเห็นได้จากพระราชหัตถ์เลขาในรัชกาลที่5ถึงพระยาอินทราธิบดีศรีหราชรองเมืองเมื่อพ.ศ. 2420ซึ่งข้าหลวงสิงคโปร์จะเข้ามาในเมืองไทยพระองค์จึงทรงกำชับให้ทำถนนให้สะอาดซึ่งคงจะพอทำเห็นเรื่องการรักษาความสะอาดที่ยังไม่ค่อยจริงใจนักเท่าไหร่นะครับด้วยตามถนนเจริญกรุงตลอดมารกเปื้อนด้วยฝุ่นฝอยยอดอ้อยเปลือกมะพร้าวทุกหนทุกแห่งนั้นให้พญายมราชรองเมืองคิดชำระเสียให้หมดให้ได้ใน 2-3 วันนี้จัดเกณฑ์ให้เจ้าของบ้านผู้ทำรกเปื้อนช่วยขนตามหน้าบ้านของตัวบ้างก็ตามให้คุณโทษขนบ้างก็ได้สุดแต่อย่าให้รกสุดแต่อย่าให้รกเปื้อนอยู่ได้จนถึงวันที่4ตั้งแต่วันนี้ไปเป็นอันขาดทีเดียวก็เป็นที่ทราบกันว่าบ้านเมืองสมัยสยามในสมัยก่อนนั้นมักเป็นสภาพตรอกซอกซอยแยกย่อยลงมาจากถนนใหญ่อีกที่หนึ่งนะครับมักมีตรอกซอกซอยจำนวนมากด้วยอีกตั้งหากนะครับชาวบ้านมักขนานนามตรอกกันตามที่คุ้นชินกันอธิตอกป่าช้าหมาเน่าซึ่งคุณสมบัติพลายน้อยบรรยายว่าเป็นตรอกที่สกปรกสมชื่อความเป็นมาของนามนี้ก็มาจากพฤติกรรมคนทั่วไปที่มักนำซากสุนัขตายมาทิ้งเกลื่อนกลาดนะครับสภาพกลายเป็นเสมือนป่าช้าสุนัข ก็ปานชื่อที่ดูไม่ค่อยชวนชมนักก็ถูกเปลี่ยนเป็นถนนแปลงนามนะครับมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับอีกหนึ่งตรอกที่พูดถึงก็คือตรอกอามักหญิงหรือในภาษาเรียกโดยทั่วไปก็คือตรอกอาจมซึ่งนักเขียนนามสอภายน้อยบรรยายว่าที่เรียกกันแบบนี้เพราะมักเป็นพื้นที่ที่ซึ่งผู้คนสมัยก่อนนิยมไปปลดทุกข์หนักนะครับปล่อยอุจจาระกันมากขึ้นแม้จะขยายถนนแล้วก็ยังเป็นที่นิยมกันอยู่อย่างนั้นแหละโดยไปปล่อยฆ่าศึกกันในปลายตอกที่จะออกสำพิงนะครับภายหลังเมื่อสร้างจุดขับถ่ายเป็นกิจจลักษณะแล้วปัญหาก็ขี้คายลงมากนะครับสำหรับตอกที่ว่านี้มีผู้สืบเสาะกันต่อและส่วนหนึ่งเชื่อว่าภายหลังกลายเป็นซอยบำรุงรัฐหรือเจริญกรุง12ในปัจจุบันนี่เองนะครับ